สำหรับหัวข้อที่จะบรรยายนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้เราจะมาถึงช่วงถามตอบนะครับเรายังมีเวลาก่อนที่จะเที่ยงนะครับมีเวลาสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับวิทยากรที่บรรยายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับจนมาทั้งถึงท่านอาจารย์พณีนะครับไม่ทราบถ้ามีท่านไหนมีข้อสงสัยใหญ่สักถามไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาจารย์ท่านไหนก็ตามนะครับสามารถยกมือได้เลยนะครับผมเรามีเวลาประมาณ10นาทีนะครับเรียนเชิญครับมีคำถามไหมครับครับผมเรามี PowerPoint ให้ไหมครับยังไม่มีให้ดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวจะขอสอบถามไปทางที่นักวิจัยก่อนค่ะว่าสามารถเผยแพร่ได้ไหมถ้าเผยแพร่เราก็จะจัดส่งแจ้งไปทางอีเมลค่ะได้ไหมครับจริงๆถามนักวิจัยแต่ละท่านเลยก็ได้นะครับพร้อมให้นะฮะเพราะเข้าใจว่าไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นความลับอะไรนะครับจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราติดตามผ่านทางทีมเลขาก็ได้นะครับก็สามารถที่จะให้ผลการศึกษาเป็นสไลด์ได้นะครับเอาเผื่อทุกท่านสนใจนะครับครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงค่ะก็คือเรามีการบันทึกเทปด้วยค่ะท่านใดอยากจะได้แปลว่าแม่สามารถจะไปดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมสมมติว่าท่านไหนอาจจะพลาดข้อมูลไปนะครับก็สามารถจะตามไปดูลิงก์ย้อนหลังได้นะครับเก็บข้อมูลตรงนั้นได้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะสนใจสไลด์นะแคปไว้นะครับแต่จริงถ้าเรามีไฟล์วิดีโอเนี่ยก็สามารถจะแคปจากวิดีโอก็จะชัดกว่านะครับส่งมาได้ที่อีเมลที่อยู่หน้าโปสเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะครับผมครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับผมด้านนี้เชิญนะครับอาจารย์ค่ะสุนิรัตน์นะคะอยากสอบถามอาจารย์ประเสริฐเกี่ยวกับตัวอ้อยพลังงานนะคะว่าไอ้ตัวเขาเรียกอะไรคุณสมบัติเชิงกายภาพแล้วกันค่ะเทียบกับอ้อยน้ำตาลเนี่ยคือตอนนี้ที่เรามีปัญหาเยอะๆเรื่องเผาเนี่ยก็คือว่าในการเก็บเกี่ยวตัวอ้อยน้ำตาลเนี่ยมันที่เขาเผากันเพื่อเอาใบและยอดทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวลำมาเนี่ยค่ะถ้าแล้วอย่างอ้อยพลังงานเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่อาจารย์คำนวณมา10ตันต่อไร่17ตันต่อไร่ต่อปีใช่ไหมคะอันนั้นคือเป็นทั้งต้นแล้วคือมันใช้นำมาใช้ผลิตพลังงานได้ทั้งต้นใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับอ้อยพลังงานนะคะแล้วก็อันเกี่ยวกับเรื่องการกัดกร่อนอยากเรียนสอบถามอาจารย์ท่านไหนก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้พรีเซนต์หลายท่านว่าไอ้ส่วนที่มันอยู่ใต้ออกไซด์เลเยอร์แล้วมันกินเข้าไปในตัวโลหะมันมีระยะประมาณกี่คือไม่แน่ใจว่ามันระดับไหนนะคะระดับไมครอนหรือระดับอะไรเงี้ยคือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วอ่ะในเรื่องของการปรับตัวเชื้อมวลขาเข้าหรือว่าเชื้อเพลิงขาเข้ามันไม่ได้เนี่ยแล้วคือกำลังมองในส่วนของเรื่องของโคตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคือถ้าโคตติ้งเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้หนามากไอ้ส่วนของการเกิดปฏิกิริยาที่อาจารย์พรีเซนต์มาเนี่ยโคตติ้งมันอาจจะช่วยได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถทำบางๆได้มันอาจจะไม่ทำให้พวกคอสมันสูงขึ้นเยอะค่ะก็คืออันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้เท่าอาจารย์แต่แค่ถ้าเกิดเพราะมันก็มีเข้ามาในเรื่องของโคตติ้งพอสมควรใช่ไหมที่โปรเทคไอ้ตัวท่อค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอตอบคำถามเรื่องอ้อยพลังงานนะครับโดยทั่วไปคุณสมบัติของอ้อยเนี่ยนะครับก็จะเหมือนอ้อยน้ำตาลทุกอย่างเลยนะมันผมลองเปรียบเทียบดูแล้วข้อมูลเนี่ยนะครับคล้ายๆกับชานอ้อยส่วนผลผลิตน้ำหนักแค่เนี่ยจะรวมใบด้วยแล้วก็การวิเคราะห์คุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมใช้วิเคราะห์อันนั้นเป็นค่าเฉลี่ย8ตัวอย่างนะครับซึ่งจะรวมมิกซ์ทั้งหมดที่เป็นใบลำต้นทั้งหมดนะครับรวมกันครับขออนุญาตตอบในส่วนของ correlation นะคะอาจารย์คือจากข้อมูลของเราเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เราเห็นคอไลน์ที่มันแอทแทคลงไปเนี่ยถ้าอาจารย์เห็นภาพก็จะเห็นว่าตามความหนาเนี่ย4มิล
แต่ตอนนี้มันลึกลงไปในบางส่วนนะคะที่มันเหมือนที่เราบอกว่ามันชัยเข้าไปมันช้อนเข้าไปจนเกือบตลอดทั้งความหนานะคะและทีนี้ก็คือมันแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็น local เป็น localized แล้วเวลาที่มันเกิดการเซาะเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเนื้อโลหะมันจะหายแล้วถ้ามันเป็นปลายแหลมๆเนี่ยมันจะเป็นจุดของ stress concentration ซึ่งถ้าเกิดมันได้รับแรงปุ๊บเนี่ยมันคือ F ส่วน A เพราะฉะนั้น area ตรงนั้นเนี่ยหายทันทีเพราะฉะนั้น force จะมหาศาลมันอาจจะเป็นจุด break ของอะไรพวกนี้ได้ส่วนเรื่องของการ coating เนี่ยก็คือถ้าถามก็คือว่ามันคงช่วยได้ระดับหนึ่งนะคือแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณภาพของผิวเคลือบเป็นยังไงอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลือบแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความไม่สม่ำเสมอหรือผิวเคลือบตรงนั้นเนี่ยมันเบรกออกมันอาจจะแรงกว่าเดิมค่ะอาจารย์เพราะมันเป็นโลคอลนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะท่านใดครับเรียนเชิญครับคำถามต่อไปครับครับก็อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอ้อยพลังงานนะครับถ้ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างพืชพลังงานชนิดอื่นเช่นหญ้าเนเปียครับผลผลิตของอ้อยพลังงานต่อไร่ต่อปีเทียบกับหญ้าเนเปียเนี่ยพืชชนิดใดให้พลังงานออกมาเยอะกว่ากันนะครับไม่ทราบอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้หรือเปล่าครับสำหรับหญ้าเนเปียอ้อยพลังงานผมเคยมีการทดลองอยู่ชุดหนึ่งนะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยผลผลิตที่จริงแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นน้ำหนักสดที่ไม่ต่างกันมากแต่ว่าอ้อยพลังงานจะมีข้อดีตรงที่ว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเนี่ยมันจะต่ำกว่าโดยอ้อยพลังงานที่ผมทดลองอยู่เนี่ยในมันจะมีประมาณ58-63%ส่วนเนเปียมันเกือบ 80% นะครับแล้วก็ถ้าเทียบเป็นผลผลิตน้ำหนักแห้งเนี่ยนะครับอ้อยพลังงานเนี่ยจะสูงกว่าอันนี้ผมเคยทำการทดลอง3พื้นที่นะครับที่อุตรดิตถ์นะครับนครสวรรค์แล้วก็กำแพงแสนนครปฐมอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับครับผมนาทีนะครับจากสภาอุตสาหกรรมครับเรียนถามอาจารย์ประเสริฐอย่างนี้ครับพื้นที่ที่อาจารย์ไปลองทดสอบเนี่ยนะ 3-4 พื้นที่เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ S3หรือว่า N ของการปลูกข้าวหรือเปล่าหรือเป็นพื้นที่ปกติฮะพื้นที่ที่คัดเลือกเนี่ยผมจะเป็นดินหน้าดินตื้นเป็นต้นใหญ่แล้วเนี่ยอ้อยจะผลผลิตต่ำนะครับก็คือเป็นดินชั้น2นะครับหรือเป็นดินถ้าอย่างที่ท่าอุตรดิตถ์นี่ก็เป็นดินทรายผลผลิตอ้อยเนี่ยก็จะค่อนข้างต่ำหรือทางตากฟ้าเนี่ยก็เป็นหน้าดินตื้นนะครับเป็นดินด่างหน้าดินตื้นซึ่งผลผลิตอ้อยได้ค่อนข้างต่ำในแปลงที่ถ้าเราลองเปรียบเทียบในการทดลองนี้ก็ได้อ้อยน้ำตาลเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันถือว่ามาตรฐานของมันเลยก็ประมาณ16ตันต่อไร่ต่อปีแต่ในอ้อยพลังงานเนี่ยผลผลิตมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ก่อนที่จะมีการทดลองนี่นะครับในอ้อยพลังงานเนี่ยเราก็ทดสอบในพื้นที่หลายพื้นที่แล้วนะครับมันการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างดีมากฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกับพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพิจารณาในพื้นที่ที่เป็นชั้น2อ่ะผมเรียกว่าชั้น2นะครับที่ว่ามันไม่ดีนักสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจอันนี้น่าสนใจฮะอาจารย์เพราะว่าก็มีการหารือกันอยู่ว่าพื้นที่อันนี้เพื่อช่วยเกษตรกรพื้นที่ S3N นะครับคือสำหรับข้าวด้วยและยางพาราด้วยเนี่ยก็คือไม่เหมาะสำหรับปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะเชิญเข้ามายังไงให้มาปลูกพืชพลังงานและเอาการตลาดนำคือโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไปจ่อไว้เลยแล้วก็ทำพันธสัญญาอะไรเกษตรพันธสัญญานะครับว่าถ้าได้ไม้ออกมาตัดเข้ามาแล้วก็ซัพพลายให้โรงไฟฟ้า 20-25 ปีตามสัญญาคือล็อกไว้เลยสิ่งที่จะตามมาคือว่ารัฐบาลก็จะลดเรื่องซับซิดี้ลงเพราะว่าถ้าเกษตรกรไปปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมรายได้ก็จะต่ำอยู่ตลอดเวลานะครับก็
็ต้องรัฐบาลก็ต้องอุ้มอยู่ตลอดแต่ถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ทีนี้เนี่ยพอคุยกับทางกระทรวงเกษตรเขาก็มีข้อมูลมาว่าถ้าพืชพลังงานเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งในมุมของเขานะครับก็คือกระถิ่นยักษ์รอบตัดฟันจะเร็วหน่อยยิวสูงอะไรเงี้ยอันที่สองคือยูคาไม่มีใครพูดถึงอ้อยพลังงานเพราะถึงสนใจมากว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้เพราะวันนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ข้าวนาดอนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอ้อยกันเยอะแล้วแล้วก็ผมสนใจตรงที่บอกว่าค่าอ้อยพลังงานเนี่ยทนแล้งซึ่งอันนี้ก็คุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดปลูกพืชพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งหญ้าเนเปียเนี่ยมันก็ต้องการน้ำพอสมควรกำลังมองว่าอ้อยพลังงานเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีถ้ายังไงเดี๋ยวประสานอาจารย์ไปอีกในรายละเอียดครับมีไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะโอเคนะครับนะเวลาก็พอสมควรนะเราบริหารจัดการเวลาได้ดีนะครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านมากนะครับควบคุมเวลาได้ดีมากเลยนะครับหลายท่านก็หิวข้าวแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเข้าสู่ช่วงมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะครับเนื่องจากในเซกชันเราเป็นโครงการกฟผ.สวทช.นะครับความหมายคือเราเกิดโครงการชุดนี้ขึ้นมาได้เพราะว่ามีการร่วมทุนให้ทุนสนับสนุนแบ่งกันระหว่างกฟผ.และสวทช.นะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากกฟผ.นะครับดร.สยามปันสังนะครับให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากรนะครับเริ่มต้นจากขออนุญาตมอบให้กับรองศาสตราจารย์ดร.สุธรรมปทุมสวัสดิ์นะครับเรียนเชิญอาจารย์สุธรรมครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับครับขอบพระคุณอาจารย์สุธรรมนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุธรรมด้วยนะครับผมท่านต่อไปเรียนเชิญคุณจันทนาสุขใสนะครับเป็นผู้ประสานงานทุกอย่างให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้นะครับดำเนินการโดยราบรื่นโดยตลอดนะครับขอบพระคุณคุณจันทนานะครับท่านต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐฉักบัจจีระวงศ์นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ประเสริฐครับวันนี้อาจารย์ต้องตอบคำถามเยอะกว่าทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับเสร็จสิ้นวันนี้นะครับสนใจก็สามารถพูดคุยติดต่ออาจารย์ประเสริฐได้เลยนะครับท่านต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จารุวัฒน์เจริญสุขนะครับในส่วนของการศึกษาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำนะครับต่างๆนะครับได้ครับผมท่านต่อไปนะครับขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยสิทธิ์บรรจงประเสริฐนะครับอาจารย์มาจากเชียงใหม่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ชัยสิทธิ์นะครับและลำดับต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพชัตทารีลาภนะครับขอบคุณอาจารย์นพชัตด้วยนะครับดร.เรียบอกว่าผลการวิจัยของอาจารย์นพชัตน่ากลัวที่สุดนะครับวันนี้เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดในห้องเลยนะครับต้องยอมรับในจุดนี้นะครับต่อไปนะครับขอบพระคุณดร.จิรศักดิ์นะครับธราจักรนะครับเป็นผู้แต่งโครงการนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้มาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.ทิพบรรณปรัตไถ่ด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์จิรศักดิ์นะครับนะครับในภาพรวมนะครับแล้วก็การขยายผลต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านต่อไปเลยนะครับดร.เรืองเดชธงศรีนะครับจาก M-Tech นะครับครับและโครงการของเราก็มีความคาดหวังอย่างสูงนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.อาภานีนะครับเหลืองนฤมิตชัยนะครับต้องจับอาจารย์มัดตัวไว้ก่อนนะครับครับผมแล้วก็โครงการนี้นะครับต้องเรียนเลยว่าจะดำเนินการแล้วก็มาถึงจุดสำเร็จในวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเราปราศจากการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับต้องขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับท่านเป็นตัวแทนจากบริษัทน้ำตาลขอนแก่นนะครับคุณสมนัสนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณธีระนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับรับมอบของที่ระลึกก่อนนะครับ
แล้วในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขอให้ทางบริษัทน้ำตาลขอนแก่นนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับกับทางกฟผ.และสวทช.นะครับครับก็ขอสวัสดีทางผู้ให้ทุนนะครับทาง e-gat นะครับทางสวทช.แล้วก็ทีมงานคณาจารย์นะครับแล้วก็ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนะครับก็โครงการนี้นี่ดำเนินมาประมาณสัก4ปีแล้วนะครับนะในช่วงนั้นนี่ก็ทางผู้ให้ทุนกับทางสวทช.นะครับก็หาหนูทดลองเราก็ยกมือนะครับว่าพร้อมที่จะเป็นหนูทดลองให้นะครับเพราะว่ามองว่าโอเคโครงการนี้พออ่านวัตถุประสงค์อ่านอะไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับของขบวนการของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ในระดับของสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับนะเราก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับก็ทางคณาจารย์ก็ไปกันน่าจะหลายรอบนะครับแล้วก็มีทั้งติดโควิดทั้งอะไรนะครับนะก็โอเคครับก็นะฮะผลวิจัยออกมาผมว่าก็เราก็มีการทั้งประชุมร่วมกันติดตามนะครับแล้วก็อย่างที่ผลอย่างที่เห็นในภาพนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในระดับประเทศนะครับต่อไปในการที่จะทำให้ต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะต้นทุนของค่าไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกร้องกันเหลือเกินนะครับให้มันลดลงนะครับนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ต้นทุนของค่าไฟฟ้ามันก็อาจจะลดลงนะครับนะแล้วเราก็ทางในนามของบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นนะครับก็คงยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือต่อไปนะครับถ้ามีโจทย์เพิ่มเติมขึ้นนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณทั้งอีแกตนะครับทางสวทช.แล้วก็ทีมของอาจารย์ทั้งหมดนะครับที่มาร่วมนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยนะครับตัวแทนจากบจม.เกษตรไทยนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากบจม.เกษตรไทยรับของที่ระลึกนะครับโดยตัวแทนคุณวิชัยนะครับครับขอบพระคุณดร.สายันด้วยนะครับผมครบถ้วนแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะลงไปรับประทานอาหารกันนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับงานแนกของเรานะครับที่ชั้น1ยังมีนิทรรศการที่อาคาร CC นะครับเป็นผลงานวิจัยจากสวทช.แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับยังไงฝากลงไปช่วยให้กำลังใจทีมวิจัยที่ชั้น1นะครับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนคิดว่าชีวิตฉันได้ร่วมงานวิจัยมามากพอแล้วนะครับเรียนเชิญแน็กมาร์เก็ตนะครับบริเวณทางเชื่อมยาวไปจนตลอดแนวอาคาร ABC เลยนะครับช้อปปิ้งกันให้กระจายไปเลยนะครับก่อนกลับนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่จอดรถแบบเสียสตังค์นะครับก็เรามี e-stamp ให้นะครับที่บริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น1นะครับก็ท่านสามารถไปสแตมป์บัตรจอดรถได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราดำเนินการสัมมนาของเรามาจนถึงเวลาเที่ยงแล้วนะครับทำเวลาดีมากก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีความสนใจอยากจะร่วมโครงการหรือว่าหาพาร์ทเนอร์นะครับหรืออยากจะจับมือกับทางหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอทุนสนับสนุนนะครับติดต่อมาทางทีมเลขาได้เลยนะครับทั้งคุณจันทนาทั้งคุณสอนนะครับก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วงบ่ายฝากส่วนนิทรรศการอื่นของทางสวทช.ในงานแนกด้วยนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอบพระคุณนะครับจากทีมงานทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับ